สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาอัปเดตเจ้าแฮปปี้ของเราซึ่งแฮปปี้เป็นเด็กผู้หญิงนะเขามาอยู่กับพี่ประมาณอายุ2เดือนนะครับตอนนี้พี่เลี้ยงได้ประมาณ16วันแล้วนะครับหรือ2อาทิตย์กว่านั่นเองทุกคนดูจากเขายังไม่มีขนเนี่ยรูปนี้คือเขาไม่มีขนแต่ตอนนี้คือขนจะเต็มแล้วปีกสวยมากๆขนสวยไหมทุกคนดูขนสวยไหมคือเขาอยู่ในกรงเขาไม่ค่อยสนใจพี่เลยเวลาได้เล่นลูกบอล นี่ก็คือไม่สนใจพี่เลยนะครับใช่ไหมแต่เขาขี้อ้อนนะเวลาเราเอาเขาออกมาเล่นเขาจะขี้อ้อนมากๆแต่ในกรณีการฝึกพี่ยังไม่ได้ลงอะไรมากมายก็จะมาอัปเดตทุกคนดูน่าจะเป็นกลางอาทิตย์หน้าที่ถึงจะได้อัปเดตคลิปวิดีโอที่พี่ได้ฝึกเขานะทุกคนดูตัวใหญ่มากตอนนี้คือยืนมือเดียวได้แล้วนะครับเหลือแค่ฝึกให้เขายืนคอนถ้าเขายืนคอนได้ก็จะดีมากๆเลยแต่ตอนนี้ถามว่าเขายืนแบบนี้ได้แต่ว่าเขายังขาไม่แข็งพอที่จะยืนคอนนะครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องรอดูอีกครั้งนึงว่าจะเป็นยังไงในการฝึกยืนคอนบินกระโดดบินนะครับเห็นไหมทุกคนเขาจะขี้อ้อนมากๆแล้วก็ขี้สงสัยด้วยวัยนี้เป็นวัยที่ขี้สงสัยแล้วก็ถ้าเราดูแบบนี้เหมือนบินไม่ได้ถ้าเขาตกใจจริงๆอ่ะเขากระพือปีกบินไปได้เลยนะครับไซส์2เดือนถึงจะ3เดือนนะเราอาจจะมองเขาเหมือนเด็กแต่ว่าถ้าเขาได้บินจริงๆอ่ะเขายังบินได้นะทุกคนเห็นไหมปีกก็จะเต็มแล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยถ้าสมมุติคือเขาตกใจวัยนี้สามารถหลุดได้เลยก็วันนี้จะมาป้อนอาหารอันนี้ก็หลอด50 ml หรือ60 ml นะสำหรับหลอดนี้ทุกคนดูเวลาเขาเห็นไซลิงนี้เขาก็จะรู้แล้วว่าได้กินอาหารเขาก็จะเป็นหัวฟูแล้วก็ตีปีกเดี๋ยวเขาได้กินสักครั้งนึงเขาก็จะตีปีกเรื่องการป้อนอาหารพี่ก็ไม่ได้อะไรมากมายทุกคนดูเห็นไหมเขาจะเดินมาจริงๆถ้าพี่วางเขาไว้เนี่ยมาเลยครับพี่เร็วมาเร็วกินไหมมาเร็วแฮปปี้เร็วเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเดินมาแต่ทางนี้ในการที่แบบเรียกอะไรเขาก็ยังมีในการที่แบบจะเดินมาหาเราแต่ยังไม่มีการที่แบบจะวิ่งหรือกระโดดบินหรือกระตือรือร้นในการกินเพราะว่าเวลาพี่วางเขาไว้ในกรงหรือให้เขาเล่นระวังรออาหารน่ะเขาจะไม่ค่อยร้องนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรหมายถึงว่าแบบเขาร้องอยู่แต่เขาไม่ได้ร้องแบบเสียงดังๆอะไรมากมายจนตอนนี้2เดือนกว่าแล้วยังไม่มีแบบโวยวายเลยนะทุกคนแต่ว่าเขาชอบตีปีกมากๆเลยวัยนี้นี่แหละเป็นวัยที่ชอบหลุดเดี๋ยวพี่ขอปรับกล้องลงให้ทุกคนได้เห็นด้วยนะครับใช่ไหมแฮปปี้ครับโอ้แฮปปี้อยู่นี่แล้วมากินอาหารดีกว่ามากระดาษเช็ดชู่ต้องเตรียมพร้อมนะเราต้องเช็ดปากเขานะครับมาเลยแฮปปี้เลยแฮปปี้ไม่โชคแรงแฮปปี้ไม่โชคแรงเดี๋ยวสำลักเอาไม่โชคอ๋อไม่โชคแรงโชคแรงๆก็ได้จะได้กลืนไวๆแต่ว่าระวังสำลักนะเนี่ยก็ในส่วนของการเลี้ยงพวกนกใหญ่อะไรประมาณนี้พี่ก็ดูทุกคนเห็นไหมพอกินเสร็จก็จะขึ้นมาบนมือเรามีนิสัยค่อนข้างที่จะน่ารักมากๆพี่ถึงอัปเดตทุกคนดูเห็นไหมเจ้าแฮปปี้แฮปปี้ไม่ได้ตัวเหม็นนะตัวหอมมากๆเลยดูจากขนได้เลยทุกคนเห็นไหมขนสวยมากอ้าวลูกสาวหาวแล้วเห็นไหมทุกคนโอเคไหนลงทุกคนหนักมากเลยนะโลกว่าเลยนะเนี่ยทุกคนดูเวลาเขากอดแขนพี่ตีปีกคือเขาจะเอาเล็บลงเนื้อของพี่เลยนะครับยังไม่ได้ตัดเล็บแต่ว่าตอนเอามาเราตัดครั้งนึงแต่ยังไม่ได้ตัดอีกนะครับเพราะว่าพี่ต้องเอาเขายืนคอนเลยยังไม่ตัดใช่ไหมแฮปปี้มันเคี้ยวมากโอเคทุกคนเดี๋ยวป้อนต่อนะครับมาแฮปปี้เขาร้องจะร้องประมาณนี้แหละมากินอีกแล้วแต่ถ้าเขาได้โชคกินครั้งนึงเขาก็จะไม่ค่อยกินอีกนะเพราะว่าวัยนี้เป็นการลดน้ำหนักเพื่อที่จะเตรียมบินนะทุกคนดูทุกคนโอ้ยไปกล้องโอ้กล้องจะตกทุกคนดูไอ้ไม่ได้มานี่มานี่เลยกำลังจะบอกว่าไม่ดื้อเลยนะเนี่ยไอ้เห็นกล้องไม่ได้นะครับเหมือนเขาจะเห็นตลอดแล้วก็เวลาเห็นกล้องเขาจะชอบไปงับกล้องงับมือถือไม่เอาทุกคนดูนี่แหละทุกคนเวลากินเสร็จตีปีกอย่างเดียวนะครับมาให้แฮปปี้นี่ไม่กินให้หมดเรื่องเขาเพิ่งกินไปจาก50เขาเพิ่งกินไป40กว่า ml ทุกคนดูตีปีกนี่แบบไม่สนอะไรเลยนะครับแต่ทั้งนี้เราก็ป้อนเขาไปเรื่อยๆไม่ได้แบบที่จะแบบโอ้ทุกคนดูเขาอื้อแล้วปึ๊ดทุกคนได้ยินเสียงไหมเนี่ยนี่ก้อนอื้อเขาโอ้ไม่ได้แฮปปี้นี่ทุกคนเห็นไหมก้อนอื้อเขาเป็นสายเลยนะครับย่อยดีมากๆเลยตั้งแต่พี่เอามาจะเอามาจากในส่วนของที่พี่เขามาส่งคือย่อยดีมากๆเลยมาจากเชียงใหม่เลยนะเนี่ยแฮปปี้มาจากเชียงใหม่เลยนะเป็นสาวเหนือใช่ไหมสาวเหนือใช่ไหมเนี่ยสาวเหนือใช่ไหมเนี่ย
ทุกคนดูถ้าใครอยากเลี้ยงคือมันไม่ได้เลี้ยงยากอะไรหรอกแค่เราแบบถ้าเคยเลี้ยงนกมาแล้วนกใหญ่ก็ไม่ยากนะในการป้อนแต่ว่าเราต้องดูเวลาในการป้อนดีๆหรือคอนโทรลเวลานะเช้าก็คือเวลาเดิมเที่ยงก็คือเวลาเดิมตอนค่ำก็คือเวลาเดิมเวลาออกจากกรงก็ต้องเป็นเวลาเดิมทุกอย่างต้องทำให้เป็นเวลาเพราะว่ามันจะง่ายต่อการเก็บนกหรือการควบคุมในส่วนของการที่แบบนกจะเล่นทุกคนดูทุกวันนี้คือยืนมือเดียวจับให้ทุกคนดูได้แล้วแต่ก่อนเราจะอุ้ม2มือใช่ไหมแต่ตอนนี้คือแบบทุกคนดูกินไปยังไม่ถึง50เลยเลยนิดเดียวถึงจะ50 ml มากินให้ถึง50 ml ก่อนแล้วก็ค่อยจะป้อนหลอดที่2สบายสบายชิวๆกินลงไปกินลงไปเลยทุกคนดูไม่ได้มาหากล้องเราเฮ้ยใช่มาป้อนข้าวโชว์เพื่อนเนี่ยจะดื้อไหมเนี่ยโอ้ทุกคนดูเนี่ยเวลาเขากินเสร็จเขาจะกระพือปีกแบบนี้แบบยิ่งตอนฝนตกอ่ะพี่จะอัดคลิปให้ทุกคนดูแต่ฝนยังไม่ตกเลยถ้าฝนตกอ่ะเขาจะตีปีกแรงมากเลยนะแล้วก็มีเสียงร้องด้วยนะครับถามว่าเขาร้องเสียงดังไหมตอนฝนตกเสียงดังนะแต่ว่าพี่ชอบเวลาเขาร้องเสียงดังคือเราจะได้ดูในส่วนของวิ่งออกไปข้างนอกเพื่อฟังเสียงว่าเสียงทะลุออกไปมากน้อยขนาดไหนแต่เขายังไม่ได้เป่งอะไรมากมายตอนฝนตกที่พี่ออกไปดูมันไม่ค่อยได้ยินเลยเพราะว่าฝนมันตกนะทุกคนแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาอย่างที่พี่บอกไปพี่ให้เขาอยู่ในส่วนของกรงกลางบ้านเขาก็ไม่ร้องเวลาพี่ป้อนอาหารเขาก็ไม่ร้องนะคือจะร้องนิดเดียวร้องนิดเดียวจริงๆนะพี่ไม่ได้โกหกนะอย่างที่พี่อัดคลิปให้ทุกคนดูเห็นไหมเขาจะยืนดูเราแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ต้องดูอีกสักพักหนึ่งนะครับให้เขากินตอนนี้เขากินไป50พี่ก็จะเพิ่มประมาณเนี่ย30 ml นะทุกคนเราไม่ได้แบบอะไรมากมายป้อน70ถึง80พอแล้วไม่ต้องป้อนเยอะเนี่ยจริงๆเป็นวัยที่แบบเขาจะเติบโตในส่วนของการที่แบบไซส์ขนอะไรหรือร่างกายเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะเยอะและสังเกตได้ง่ายเห็นกันเกือบทุกวันอาจจะมองไม่ค่อยออกแต่ถ้านานๆทีเห็นน่ะทุกคนจะมองออกอย่างที่พี่อัปเดตทุกคนดูเห็นไหมดูทุกคนก็ถามว่าเขายืนมือเดียวได้สบายยังก็ยังถือว่าไม่ค่อยยืนแบบยังไงดีไม่ค่อยยืนสบายเท่าไหร่เพราะว่าเขายังจับพี่หนักเขายังกลัวตกอยู่แต่ถ้าเขาไม่กลัวตกนี้ก็คือจะดีมากๆเลยน่าจะประมาณอาทิตย์หน้านี่แหละถ้าเขากระโดดบินได้เขาก็น่าจะไม่กลัวตกเพราะว่าถ้านกหัดบินหรือบินได้ตีปีกขึ้นเหนือระดับพื้นน่ะในการจับเขาจะเบาแรงตัวเองลงไม่ได้แบบลงจิกลงเนื้อเราเห็นไหมทุกคนดูใช่ไหมแฮปปี้ลูกสาวใครเนี่ยน่ารักจังเลยลูกสาวใครน่ารักจังเลยตรงแก้มโดนยุงกัดนะครับพี่ยังไม่ได้เอาผ้าอะไรไปคลุมกรงเขาไว้เลยช่วงนี้เป็นหน้าฝนยุงค่อนข้างเยอะโอ้ทุกคนดูลงไปแล้วเดี๋ยวพี่ต้องเช็ดปากเขาก่อนเดี๋ยวเราจะป้อนหลอดที่2นะครับแต่หลอดที่2จริงๆพี่ว่าจะเปิดพัดลมนะแต่พี่ยังไม่ได้เปิดพัดลมเลยเขาค่อนข้างจะขี้ร้อนนะลูกแก้วมาคอเห็นไหมเราหลอดที่2นี้เราไม่ค่อยอะไรมากมายเพราะว่าเราจะป้อนให้เขาเล่นไปก่อนแล้วก็ค่อยป้อนเขาเรื่อยๆนะครับไม่ได้ป้อนแบบครั้งเดียวหมดนะทุกคนดูขึ้นมามือเราอีกแล้วเวลาเราวางมือไว้ไม่ได้นะครับจะชอบขึ้นมาบนมือเราเนี่ยตามที่ทุกคนเห็นเลยสวยไหมทุกคนดูขนเขาสวยไหมเห็นไหมนี่ตรงท้องแต่ก่อนเป็นขนหนามตอนนี้ขนจะเต็มแล้วทุกคนนี่เป็นฟอร์พัดขนาดใหญ่สีเทอร์คอยส์นะทุกคนแต่ว่าไอ้มีสีเหลืองใช่ไหมน่ารักมากเลยอันนี้2 เดือน 16วันถ้าเขาอยู่ในส่วนของ3ถึง4เดือนวัยนี้พี่ต้องพาเขาออกไปข้างนอกโอ้ทุกคนพาเขาออกไปข้างนอกแล้วพี่จะอัปเดตในเรื่องของการที่ใส่ห่วงขาด้วยนะครับเพราะว่านกบางตัวถ้าเราไม่ใส่ตอนเด็กหรือไปใส่ในส่วนของตอนโตเขาจะกัดจะแทะจนแตกแต่ว่ามาคอพี่ได้ยินว่าเขากัดลูกที่แบบล็อกกัดขาดกัดหักได้เลยนะทุกคนแต่ทางนี้พี่ยังไม่เคยเจอแต่ต้องรอดูแฮปปี้ของพี่ว่าจะเป็นยังไงในการกัดแทะแต่ว่าพี่ว่าแฮปปี้น่าจะแทะเหมือนทุกตัวนั่นแหละแต่ทางนี้เราก็ต้องฝึกนกนะออกเข้ากรงให้เป็นเวลาปล่อยเป็นเวลาเข้ากรงให้เป็นเวลาทุกอย่างจะง่ายต่อการเลี้ยงดูมาเร็วแฮปปี้เร็วนี่แฮปปี้อยู่นี่เขาจะไปกัดพม่านนะมากินให้กินอีกก่อนเร็วไอเวลานกใหญ่เขาดื้อคือดื้อมากๆเลยนะทุกคนเขาตัวโตแล้วก็มีแรงค่อนข้างเยอะไม่เหมือนขนาดกลางเราก็จับมือเดียวแบบนี้ได้แต่นกใหญ่จับไม่ได้นะคือเนี่ยขนาดมือพี่อยู่นี่ยังไม่ครึ่งของในส่วนของหลังปีกที่โอบลงมาในส่วนของหน้าอกของเขายังไม่ถึงครึ่งนึงเลยทุกคนดูไปกินอีกเร็ว
โอเคทุกคนขอกินไป60 ml แล้วนะครับนี่ใช่ไหมใช่ไหมครับโอ้ทุกคนเห็นไหมเวลาพี่วางมืออะไรอ่ะเขาจะเดินเข้ามาแต่ว่าเขาอาจจะเดินขึ้นมาแบบไม่ได้แบบแข็งแรงอะไรมากมายแต่เขาอยากขึ้นมาหาเราอยู่นะครับแต่ว่าจะแทะเสื้อพี่แล้วทุกคนดูแต่ในการแทะนี้ถ้าไม่ใช่มือเราขอแทะแรงนะพี่ไม่ได้โกหกนะคือเขาลงจิกลงไปอ่ะคือเจ็บมากๆเลยนะทุกคนดูเห็นไหมใช่ไหมแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้โตแล้วแฮปปี้จะบินได้ตอนไหนเนี่ยทุกคนดูเห็นไหมเนี่ยดูเลยใครที่อยากจะเลี้ยงดื้อมากๆเลยใช่ไหมดื้อหรือไม่ดื้อเนี่ยสรุปดื้อหรือไม่ดื้อจะดื้อแค่ตอนอัดคลิปใช่ไหมแต่ดีหน่อยที่เขาไม่ขี้โวยวายนะทุกคนจากที่พี่ดูหรืออัปเดตทุกคนดูเขาไม่ค่อยโวยวายเท่าไหร่เดี๋ยวเราต้องป้อนเขาอีกนะครับเพิ่งกินไป60 ml เองแต่ตอนนี้คืออยากเล่นเห็นไหมทุกคนดูเห็นไหมทุกคนดูจะมาแทะมาแกะกล้องแล้วเนี่ยวันนี้ทำไมไม่อัดคลิปอยู่เฉยๆเนี่ยอัดคลิปอยู่เฉยๆให้น้อยอ่ะป้อนอีกนิดหน่อยเลยมานิดหน่อยครับนิดหน่อยโอเคทุกคนเนี่ยอันนี้ก็ไปแล้วอีก10 ml นะจริงๆ7 ml เนี่ยยังไม่ถึง10เลยก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้ไป6.7แล้ว 6.7 เดี๋ยวจะเอาให้ถึง70เลยนะครับมาแฮปปี้เลยไม่ได้อยู่ในเฟรมกล้องนี่ไงทุกคนถึง70แล้วนะครับอันนี้ทั้งหมดนี้ก็คือ80แล้วนะแต่ว่าแฮปปี้ของเราก็ค่อนข้างที่จะอิ่มแล้วมั้งทุกคนเนี่ยเห็นไหมแต่ถ้าป้อนได้อีกก็ป้อนนะครับเนี่ยกระเพาะพักอาหารตุงเลยนะครับทุกคนจริงๆอ่ะเราจะป้อนตุงหรือไม่ตุงก็ได้นะไม่จำเป็นต้องป้อนเข้มข้นมากมายเพราะว่ามันจะย่อยไม่ทันเวลาที่เราโอเคทุกคนเนี่ยอันนี้80แล้วนะครับเราจะไม่ป้อนอีกแล้วนะโอ้ทุกคนดูโอ้แฮปปี้เนี่ยทุกคนดูอันนี้80 ml นะสำหรับในช่วงของตอนเที่ยงนะครับเหมือนมาให้ทุกคนดูว่าในการกินในการเป็นอยู่ของเขาเป็นยังไงก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยใครที่อยากจะเลี้ยงนกแก้วขนาดใหญ่ก็ศึกษาดูก่อนในเรื่องของการเดี๋ยวพี่ขอเช็ดปากเขาก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะไปโดนขนโดนเสื้อผ้าอะไรเราอีกด้วยไหมเช็ดปากเขาก่อนเร็วอันนี้คืออาหารลูกป้อนมาโดนที่จงอยปากล่างนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะเขาจะเอาลิ้นต่อออกเองเป็นเรื่องของธรรมดาของเขาที่เขาจะทำความสะอาดเองนะครับแต่ว่าพี่ต้องทำความสะอาดเสื้อก่อนนะได้ไหมมาไหนก่อนจากพี่ๆเขาไปขอชูหน่อยโทษนะครับเนี่ยทุกคนเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตทุกคนดูเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันที่76วันนะครับหรือ2เดือนครึ่งก็เป็นประมาณนี้เลยกำลังซนเลยนะครับทุกคนแต่เราต้องเอาเขาให้อยู่นะครับออกเข้ากรงให้เป็นเวลาเล่นให้เป็นเวลาเพราะว่าพวกนี้จะมีในส่วนของการที่แบบถึงเวลาเขาก็จะขอกินถึงเวลาออกเขาก็จะออกเหมือนที่พี่ตื่นมาตีห้าครึ่งนี้เขาก็จะเขาจะกิ้งลูกบอลเล่นในกรงรอแล้วถ้าพี่เปิดกรงหรือได้ยินเสียงการน้ำร้อนเขาก็จะวิ่งมาตรงหน้ากรงของตัวเองอย่างที่ทุกคนเห็นโอเคเดี๋ยวพี่จะเอาเขาเข้ากรงแล้วนะครับเขาจะเข้ากรงแล้วทุกคนดูโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเลยเด้อบ๊ายบายกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่